เอาละสวัสดีคุณทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนัทซันโกคุกันนะทุกคนในคลิปนี้ก็แปลกหน้าแปลกตาเนื้อเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในเกมนะทุกคนนะก็ในคลิปนี้ก็จะไม่ได้มาเล่นเกมผมก็จะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับอาจจะเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวละครในเกมผมเล่นมาอะไรอย่างนี้แหละเพราะผมก็เบื่อและเล่นอย่างเดียวเล่นจนเมื่อยนิ้วแล้วก็ขอมาลองทำอะไรแบบนี้ดีกว่าผมตั้งชื่อคอนเทนต์นี้ว่าซันโกคุทอล์กแล้วกันซันโกคุพูดคุยนะครับแปลเป็นภาษาแบบแปลตรงตัวก็เลยประมาณนั้นนะก็ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมมาแล้วก็อาจจะมาทำคอนเทนต์นี้กันแบบเยอะๆหลายๆพาร์ทนะก็ในพาร์ทนี้ผมก็จะขอเปิดด้วยเรื่องของซามูไรที่มีชื่อว่าอาไซนากามาสะนะผมหรือว่าใครอาจจะคุ้นชินกับชื่อของเขาว่าอาไซนะผมเพราะว่าในเกมซามูไรเวอร์2เนี่ยเขาก็ใส่เป็นACAI นะควรกล่าวว่าอาไซก็ได้แต่ผมเรียกขอเรียกอาไซแล้วกันนะการภาษานะผมนะโดยประวัติของอาไซนะผมมานะการภาษาก็เป็นไดเมียวของตระกูลอาไซนะผมเป็นรุ่นที่2นะแล้วก็เป็นไดเมียวคนสุดท้ายด้วยของตระกูลอาไซนะผมนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตระกูลนี้เขาเกิดมาเพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานหรอทำไมถึงมีไดเมียวก็อยู่แค่2รุ่นก็คือพ่อเขาแล้วก็ตัวเขาเองนะพอเขาตายปุ๊บตระกูลก็สูญสิ้นทันทีเลยนะโดยหัวข้อในพาร์ทนี้ผมจะยังไม่ได้เจาะลึกไปถึงประวัติต้นกำเนิดเขาว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมมานั่งอ่านประวัติของตัวนากามาสะแล้วผมไปเจอหัวข้อที่ว่าที่ว่าอาซาอิเนี่ยแกตายเพราะต้องเลือกใช่แกตายเพราะต้องเลือกผมซึ่งเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คือเริ่มแรกเนี่ยตัวของโนมุตกะเองผมโอดะโนมุตกะของเราเนี่ยนะผมรู้สึกไม่พอใจกับตระกูลของอาซากุระเองนะผมเลยใช้ข้ออ้างว่าอาซากุระเนี่ยจะทรยศต่อองค์จักรพรรดินะเขาก็เลยใช้เหตุผลตรงนี้ในการจะบุกอาซากุระนั่นเองโดยที่ตัวของโนมุตกะเองเนี่ยก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากนากามาสะผมต้องขออธิบายแบบว่านากามาสะนะผมมีความสัมพันธ์กับทางโอดะโนมุตกะยังไงก็คืออาไซนากามาสะเปรียบเสมือนน้องเขยนะผมเพราะว่าเขาได้ทำการแต่งกับโออิจิซึ่งเป็นน้องสาวของโนมุตกะนั่นเองนะผมไม่ต้องแปลกใจนะว่าอาจจะสงสัยว่าทำไมบางฉากหรือบางด่านเนี่ยที่เราจะได้เห็นประโยคสนทนาระหว่างอาไซกับโนมุตกะทำไมถึงจะมีการใช้คำว่าบราเธอร์กันบ้างนะก็คือพี่ชายน้องชายแหละเพราะว่ามันเป็นคำที่ใช้เรียกน้องเขยเขาก็เห็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนะในณตอนนั้นนะผมโอเคเข้าเรื่องกันต่อก็คือหลังจากที่ขอความช่วยเหลือมาเนี่ยปรากฏว่ามันดันแบบไม่พอใจในฝั่งของนากามาสะเองกันเพราะว่าตัวพ่อของนากามาสะเนี่ยก็เคยมีความสัมพันธ์อันดีกันปองดองกันกับตระกูลอาซากุระมาก่อนนั่นเองน่าจะเป็นมาก่อนที่น่าจะเป็นสมัยเด็กๆหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะเพราะวันไม่ได้ละเอียดไม่ได้เจาะลึกเลยขนาดนั้นนะว่าเขาไปแบบมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนอะทำให้แบบตัวนางงามศาสตร์เนี่ยเขาต้องเลือกนะผมว่าเขาจะเลือกเข้ากับของอาซากุระหรือไม่หรือว่าเขาจะไปอยู่กับโนมุตกะดีซึ่งมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบกดดันมันบีบบังคับผมสุดท้ายตัวนางงามศาสตร์เนี่ยเขาก็เลือกไปอยู่กับอาซากุระนะผมอ่ะก็เหมือนรักษาเกียรติยศของตระกูลตัวเองเอาไว้นะผมจะไม่ทรยศกันเด็ดขาดนะเลยเลือกที่จะปล่อยวางโออิจิไปเลยและไปเข้ากับอาซากุระนะผมจนเกิดเป็นสงครามครั้งแรกรู้สึกว่าจะเป็นสงครามที่อานิกาวะนะผมซึ่งเป็นการน่าจะเป็นการสู้รบครั้งแรกกันเลยระหว่างโนบุกะกับฝั่งของพัทมิตรอาซากุระกับนางงามาสะนะผมก็ปรากฏว่าสู้ไม่ได้นะตัวฝั่งของอาซากุระกับนางงามาสะก็พ่ายแพ้ไปผมแต่มันก็เกิดเป็นสงครามเล็กๆขึ้นมานะผมแล้วแต่ช่วงเวลาช่วงเวลาก็เกิดสงครามอยู่เรื่อยนะนั่นเองจนกระทั่งมาถึงช่วงวาระสุดท้ายของตัวอาไซนางามาสะนะผมเขาได้ใช้ชีวิตสุดท้ายของเขาอยู่ที่ปราสาทโอดานีนะปราสาทของตนนั่นเองนะแล้วก็ในเหตุการณ์ระหว่างนั้นเนี่ยตัวของโอดะโนมุตกะเองเนี่ยก็ได้ทำการยกทัพผมมาปลุกร้อมปราสาทเอาไว้พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้กับอาไซครั้งสุดท้ายว่าน้องชายพี่อยากจะให้เองกลับมาอยู่ร่วมกับพี่ซะเองจะเลือกหรือไม่ถ้าเองเลือกเองก็จะรอดนะนี่คือสิ่งที่โนมุตกะยื่นข้อเสนอให้แต่อาซีเลือกที่จะยอมต่อต้านผมเลือกที่จะต่อต้านเลือกที่จะยอมตายไปพร้อมกับปราสาทดีกว่าสุดท้ายโนมุตกะเลยต้องจำใจทำการเผาปราสาทโอดานิทิ้งนะผมแล้วก็ก่อนที่จะถูกเผาเนี่ยนางงามปราสาทก็ได้ทำการส่งตัวอุจิและลูกของตัวเองผมให้กลับคืนสู่โนมุตกะให้ไปอยู่กับพี่ชายของตนดังเดิมนะผมและรู้สึกว่าท้ายสุดแล้วตัวนางงามปราสาทก็ได้ทำการทำพิธีเซปุกุหรือที่เราเรียกว่าพิธีคว้านท้องซามูไรนั่นเองนะตายคาปราสาทนั้นไปเองก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานของตระกูลอาซาอิทันทีนะผมเพราะว่าตัวอาซาอินากามาสะเขาเป็นไดเมียวคนสุดท้ายของตระกูลแล้วนะทุกคนนะถือว่าเป็น
เป็นตระกูลผมไม่รู้นะว่าอยู่มานานหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันจบสั้นไปนะมันจบที่รุ่นของนากามาสะเลยนะซึ่งมันดูไวไปนะแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงทุกคนเผื่อใครแบบอาจจะฟังบริษัทแล้วเศร้าอย่างเงี้ยนะใครแบบชอบนากามาสะเนี่ยในตัวเกมซัมเมอร์เวอร์2เขาก็ทำนะที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีช่วงนึงในด่านสุดท้ายของตัวนางามภาษาผมเราได้ทำการมาเข้าร่วมอยู่กับโนมุตกะเฉยเลยนะอาจจะเป็นกู๊ดเอนดิ้งที่คนอยากจะเห็นกันก็ได้นะแต่ผมว่าให้มันเป็นไปตามบริษัทก็ดีแล้วล่ะนะให้มันเป็นตามบริษัทก็ได้แต่ว่าก็นะเนื้อเรื่องตัวละครเขาอยากให้แบบแต่ละตัวมีฉากจบแบบกู๊ดเอนดิ้งดีๆเขาเลยก็ทำแบบนั้นนะแม่งก็เล่นตัดบทให้อยู่ดีนางามภาษาบุกมาอยู่กับโนมุตกะเฉยเลยแล้วก็กระทืบตระกูลอาซากุระชิบหายไปว่าตายเรียบร้อยจบเป็นที่แปลกดีพอเล่ามาจนจบแล้วนะผมก็เกิดสงสัยอย่างนึงนะว่าเพราะอะไรทั้งที่เขามีโอกาสจะได้ไปเข้าร่วมกับโนมุตกะแล้วแท้ๆแล้วผมมาด้วยความว่าเขามีทุกแบบความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโนมุตกะเนี่ยมันมีมาขนาดนี้แล้วนะเป็นถึงน้องเขยเนี่ยคือแทนที่เขาจะเลือกไปอยู่กับฝั่งโนมุตกะเองอะคือแบบว่านะอาซากุระมึงแค่ตัวคนเดียวอะมันเป็นแค่มึงเป็นแค่ตระกูลเล็กๆแค่นั้นแหละนะมึงพร้อมจะโดนบุกขยี้ก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าโนมุตกะเนี่ยได้นางามาสะมาแล้วได้นางามาสะมาไม่พอเขาไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลโทกุกาวะอีกจบครับเรียบร้อยนะผมว่าไม่กี่วันอาซากุระก็โดนถล่มเรียบร้อยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงจะเลือกไปอยู่งั้นนะเพียงเพราะว่าแบบเขารักษาเกียรติของตระกูลตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอเขาเลือกทำงั้นเลยเหรอในความคิดเห็นส่วนตัวผมเหรอสำหรับผมคิดว่าตัวนางามาสะเนี่ยเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าไงเขาก็สู้ไม่ได้แค่จะเรียกว่าขอใช้คำแรงๆเลยว่าเขาน่าจะไม่มีปัญญาสู้โนมุตกะแน่ๆเพราะว่าคนที่คอยสนับสนุนโนมุตกะอยู่ครับผมยังมีเอเยสึโทกุกาวะอยู่ซึ่งขุนพลเก่งๆของเอเยสึก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยทานากาสึฮอนดะนี่หนึ่งแล้วนะอันนั้นคือขุนพลที่แบบเด่นๆเลยนะตอนนั้นนะเด่นๆเลยนี่คือแบบมาแพ้ช่วงแรกผมไม่คิดนะว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่ไปถึงยุคสมัยของฮิเดโยชิที่แบบว่าเอเยสึโทกุกาวะก็มาอยู่รับใช้ต่อมีทั้งยูคิมูระซาดามีทานากาสึฮอนดะไม่จะเละขนาดไหนแต่กูอาซากุระไม่จะโดนขยี้ขนาดไหนแต่สุดท้ายผมว่าไม่ต้องไปถึงยุคสมัยที่เดียวชีผมอันนี้แค่แบบยังไม่ได้แบบเริ่มเปิดฉากอย่างจริงจังนะก็ไปเรียบร้อยแล้วผมนะครับว่าสากูไปเรียบร้อยแล้วนะก็เริ่มการลาโลกนี้ไปนะผมอ่ะน่าจะด้วยความเต็มใจแหละนะคือเขาพร้อมที่จะตายแล้วนะเขายังไงเขาก็ขอรักษากิจยศของตัวเองเอาไว้ด้วยการขอเข้าร่วมกับตระกูลผู้เป็นเหมือนดั่งพี่น้องของพ่อตัวเองเปล่าผมใช้คำนี้เลยแค่เพื่อนน่าจะไม่พอเรียกว่าพี่น้องพ่อเลยกว่านะเพราะสึกว่าเขาร่วมสาบานก็บอกว่าไม่แน่ใจถ้าผมไปอ่านมาก็ประมาณนี้นะผมอ่ะแต่ผมก็จริงๆก็ไม่อยากให้เขาตายนะอยากให้เขาอยู่นานกว่านี้นิดนึงเพราะรู้สึกว่าก่อนเขายังไม่เชิงจะโดดเด่นเท่าไหร่เขายังไม่โดดมาแบบเนี้ยยังไม่โดดเขาไปถึงระดับไดเมียวนะเว้ยแต่เขากลับลาโลกไปไวมากโดยที่แบบยังไม่ได้ทำอะไรให้กูเห็นเลยอ่ะก็จากไปแล้วอ่ะคือแบบอยากจะให้แบบมีผลงานมากกว่านี้จริงๆอยากจะเห็นแบบเรื่องราวของตระกูลนี้ต่อไปอีกเยอะๆอ่ะอยากให้ขึ้นไปอีกอ่ะเพราะว่าแบบมันไม่ควรจะจบแค่ตรงนี้เวตระกูลอาซาอิมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้คือแบบนี่อะไรพอดูอ่านไปอ่านมาเอ้าชิบหายมึงมาจบอยู่ที่นางามาสะเซบุกุตัวเองตายคาปราสาทอุรานิที่ถูกแผดเผาสรุปมึงให้กูอ่านแค่นี้เหรอให้กว่าแค่นี้จริงๆดิมันต้องมีมากกว่านั้นแต่ก็นะประวัติศาสตร์เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วทุกคนนะมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนนานแล้วเป็นสมัยแบบพันๆร้อยๆไอ้พันๆกว่าปีอ่ะนะเราก็เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไม่ได้เราก็คงต้องยอมรับในสิ่งที่เรื่องราวต่างๆมันเป็นนะผมนะถึงต่อให้เราจะเสียดายแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้อีกแล้วนะผมและนี่ก็คือจุดจบของอาซาอิในงานมาสานะผมมาชายผู้ที่ต้องตายเพราะต้องเลือกจริงๆจากใจจริงผมเลยว่าเขาต้องตายเพราะว่าเขาต้องเลือกจริงๆนะต่อให้แบบเขาไปอยู่กับโนมุตกะหลังจากสิ้นอาซากุระแล้วผมว่ามันก็เป็นการเสียเกียรติกับตัวเขาอีกเขาก็คงจะต้องจำใจปิดชีพตัวเองลาโลกนี้ไปอีกนะจริงๆเลยแต่ที่เขาเลือกอาซากุระเป็นเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันมีข้าวกับพอถึงกับขั้นเป็นถึงแบบดั่งพี่น้องของพ่อตัวเองอะในขณะที่โนมุตกะเป็นแค่พี่เขยอย่างเงี้ยนะมันยังเทียมไม่ติดเขาเลยต้องยอมไปอยู่กับอาซากุระนะผมอะสุดท้ายเขาก็ต้องตายเขาเลือกทางฝั่งไหนเขาก็ต้องตายอยู่ดีทุกคนนะก็จบกันไปแล้วนะผมอะสำหรับซันโกคุทอล์กนะผมอะเป็นไงบ้างนะผมชอบกันหรือเปล่านะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะซึ่งเป็นคลิปแรกนะอยากให้แบบพัฒนาด้านไหนทุกคนก็แบบสามารถคอมเมนต์กันมาได้ทุกคนหรือถ้าผมพูดผิดพลาดบางจุดบางประการเนี่ยสามารถแบบ
คอมเมนต์ได้นะผมไม่ว่าไม่ว่าเลยเพราะว่าผมจะได้นำมาแบบปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะทำแค่เล่นเกมเนี่ยอยากจะมาแม่งแบบทำคลิปพูดคุยกันดีกว่านะแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเงี้ยใครมีความรู้เสริมอะไรต่างๆนานาก็สามารถแบบส่งกันเข้ามาได้นะผมก็จะมานั่งอ่านเนี่ยเอาความรู้แบบเข้าตัวมั่งเนอะเพราะผมก็อาจจะไม่ได้แบบรู้เยอะเลยมากนะบางคนอาจจะอ่านมาแบบละเอียดเลยอะแต่ผมอาจจะเทียบไม่ติดนะผมก็จะรับมาอ่านไว้แล้วก็อาจจะมาทำเป็นเนื้อหาเสริมขึ้นไปอีกนะแน่นอนว่าเราได้ดูซันโกคุทอล์คคอนเทนต์นี้หลายคลิปแน่นอนนะผมมารับประกันได้เลยนะเพราะมันก็สนุกดีนะอยู่ดีผมก็คิดได้ผมอยากจะมาทำตรงนี้นะผมอ่ะแล้วก็ใครที่กำลังดูผมรอดูผมทำคลิปสอนเก็บอาวุธในซัมเมอร์เวอร์2อยู่อดใจรอกันนิดนึงทุกคนนะผมขอพักหน่อยผมพักเป็นอาทิตย์แหละเพราะว่าไม่ไหวจริงเพราะเราทำเยอะมากเลยอ่ะนะมันปวดนิ้วด้วยผมก็เลยแบบพักหมอช่วงนี้ผมก็อาจจะแบบเล่นน้อยลงบ้างถ้าเล่นทีก็ต้องรีบเล่นให้แบบมันจบได้หลายๆด่านเนี่ยเพื่ออัพตัวละครไปอีกนะครับผมมาก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามรับชมกันด้วยนะผมมาสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะก็คนไลค์คนแชร์ไปผมมาอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของผมด้วยนะผมมาแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะก็ต้องถ้าใครทำแล้วก็ต้องขอบคุณมากปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนี่อย่าพลาดนะผมเวลาลงคลิปไปจะได้ไม่พลาดกันนะนะอย่าลืมกดเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะผมมาผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย